นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้ติดตามสถานการณ์น้ําและมอบนโยบายนะครับในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงเรื่องของภายแล้งด้วยนะครับให้กับผู้บริหารของกรมชนประธานซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ขณะนี้พบว่ามีพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วม14จังหวัดในภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่างอย่างเช่นจังหวัดพิจิตรอุตรดิตสุโขทยัยเพชรบูรณ์ยโสธรร้อยเอ็ดกาลสินขอนแก่น มหาสารคามอุดรธานีอุบลราชธานีอำนาจเจริญและจังหวัดสกลนครนะครับโดยฝนที่ตกลงมาทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและลำน้ำต่างๆตอนนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างเขื่อนในลุ่มน้ำเจ้าพยา4เขื่อนหลักมีปริมาณน้ำรวมกัน18,55ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นรละ4 4ของความจุอ่างเป็นน้ำใช้การได้4,159ล้านลูกบาทเมตรนะครับและยังสามารถที่จะรองรับน้ำได้อีกกว่า14,000ล้านลูกบาทเมตร ซึ่งการบรหิหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มเจ้าพยาขณะนี้ได้ทําการระบายน้ําในเขื่อนเจ้าพยาแบบขั้นบันไดนะครับในอัตรา770 800ลูกบาทกเมตรต่อวินาทีทําให้คาดการกันนะครับว่าในช่วงเย็นวันนี้อาจจะมีน้ําเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ํานอกขันกั้นน้ําแม่น้ําน้อยได้แก่บริเวณคลองผงเพงที่จังหวัดอ่างทอง คลองบางบานที่จังหวัดพระนครศรียุธยารวมถึงที่ตำบลหัวเวียงตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนารวมถึงที่ตำบลลาดชิดนะครับตำบลท่าดินแดงอำเภอปกากไหออาจจะมีระดับน้ําท่วมสูงได้20-30เซนติเมตรนะครับทางนี้เองได้มีการเน้นย้ําให้โครงการชมประานทุกแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภยัยน้ําท่วมเดิมนะครับให้มีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ํารวมถึงให้มีการจัดเตรียมพื้นที่แก้มลิงในพื้นที่จังหวัดพิจิตรพิษณุโลก สำหรับรองรับน้ําที่จะไหลามาจากภาคเหนือตอนบนเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคกลางนะครับคาดว่าจะสามารถรับน้ําได้รวมกันถึง1,000ล้านลูกบาทเมตรนะครับและคาดว่าจะสามารถปล่อยน้ําเข้าพื้นที่แก้มดิงได้ในช่วงปลายเดือนนี้เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยยังคงรอให้พี่น้องเกษตรกรนั้นเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตให้แล้วเสร็จก่อนพอเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วปุ๊บก็น่าจะมีการปล่อยน้ําลงสู่พื้นที่แก้มดิงได้นะครับ